This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ความเก่งตามค่านิยมของสังคมเราในปัจจุบันในโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราพูดถึงถ้าเก่งทางวิชาการวัดกันด้วยเกรดหรือผลสอบถ้าความเก่งในเรื่องนั้นๆว่าถ้าเรามีความชอบเนี่ยในเรื่องนั้นๆด้วยเรื่องนั้นมันจะพัฒนาได้เร็วมากเพราะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยนะคะเริ่มรู้ว่าเราเก่งอะไรแล้วบวกกับความชอบลงไปด้วยแล้วตั้งจุดมุ่งหมายให้ดีเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถพัฒนาสิ่งนั้นไปได้ดีมากเลยค่ะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทาง Thai PBS Podcast ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามกันสาระวันนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำเป็นไหมที่เราจะต้องเป็นคนเก่งเป็นคำถามที่ให้คุณผู้ฟังถามตัวเองด้วยนะคะอันนี้สุรีพรก็ถามตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะแต่ถามตัวเองแล้วเนี่ยจะได้คำตอบหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าต้องคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดิโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะถามอาจารย์ก่อนเลยประโยคเดิมจำเป็นไหมที่เราต้องเป็นคนเก่ง ถ้าถามว่าจำเป็นไหมก็จะย้อนถามคุณสุรีพรกันว่าเก่งคืออะไรคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะตอบโจทย์ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บังคับบัญชา คุณครูพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็หมายถึงการกระทำใช่ไหมคะทำได้และทำดีทำได้ดีในเรื่องนั้นๆแล้วมันก็ต้องพ่วงด้วยคำว่าเก่งด้วยนะคะรู้ดีทำได้ทำดีในเรื่องนั้นๆถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเราคนเราจำเป็นต้องเก่งไหมก็ใช้คำว่าก็น่าจะจำเป็นถูกไหมคะแต่ว่าไม่ได้เก่งแบบเก่งมันมีหลายระดับถูกไหมคะเก่งแบบพอที่จะไปไหนได้เก่งแบบเป็นเอ็กซ์เพรสเลยนะคะหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่มีคนที่เขาตั้งคำถามว่าคนเราเนี่ยจะเป็นไหมต้องเก่งอะไรสักอย่างไหมจึงจะอยู่รอดในสังคมได้เนี่ยนะคะหรือความเก่งเนี่ยมันต้องเปรียบเทียบไหมมันอาจจะต้องเปรียบเทียบหรือไม่ต้องเปรียบเทียบหรือต้องเอาไปไขว่คว้าหามันไหมนะคะทุกความเก่งเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเองหรือยังนะคะเพียงแต่ว่าเราค้นหาในตัวคนแต่ละคนแล้วอ่ะมันมีความเก่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราค้นหามันเจอไหมและประยุกต์มันมาใช้ได้ถูกวิธีไหมนะคะเจริญพาเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษาชีวิตคนนะคะหลายคนที่เคยไปเจออยู่ท่านหนึ่งเนี่ยท่านเป็นประติมากรรมนะคะลักษณะของการปั้นกันอะไรเงี้ยก็หากินก็แก๊กแบบศิลปินนะคะตามตลาดตามข้างถนนแต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงตาดีเป็นฝรั่งนะคะมีผู้หญิงตาดีเห็นแล้วก็มาสนับสนุนเธอนะคะจนในที่สุดก็ได้เป็นคู่ชีวิตกันแล้วตอนนี้ประสบความสำเร็จระดับโลกเลยเกี่ยวกับเรื่องของประติมากรรมนะคะเป็นผู้ชายไทยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นด้วยว่าความเก่งตรงเนี้ยตัวเองอะมองไม่เห็นนะคะแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพอเขาเห็นงานเขาบอกว่าฝีมือระดับคุณเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วล่ะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยความเก่งเนี่ยนะคะมันก็บางทีเราหาไม่เจออะคุณสุรีพรนะคะเพราะนั้นเขาจึงบอกว่าคนเราเนี่ยมันต้องหาให้ได้ว่าเราเนี่ยมีอะไรดีในตัวก่อนนะคะทีนี้ความเก่งตามค่านิยมของสังคมเราในปัจจุบันในโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราพูดถึงถ้าเก่งทางวิชาการวัดที่ไหนคะคุณสุริพรคำนำหน้าป่ะคะก็ด้วยค่ะแต่ก่อนจะได้คำนำหน้ามาเนี่ยมันต้องมีอะไรคะนักวิชาการมันต้องมีการสอบใช่ไหมคะตั้งแต่ประถมมาเลยเนี่ยนะคะก็วัดกันด้วยเกรดหรือผลสอบหรือที่บอกว่าเป็นสอเป็นดรเป็นอะไรต่างๆมันก็ต้องมีการสอบผ่านถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นทางวิชาการเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความรู้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของภาษานะคะแต่บางคนอาจจะเก่งในเรื่องของการเข้าสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นแต่ละคนก็จะมีความเก่งไปต่างๆกันนะคะทีนี้ความเก่งเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดไหมนะคะสมมติว่าเราเคยเก่งภาษาอังกฤษตอนอยู่ประถมแล้วเราไม่ได้ใช้มันเลยพอเข้าไปสู่ในเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยเราทำงานในวงคนไทยหมดเลยความเก่งมันจะหายไปไหมคะมันจางไปค่ะเพราะฉะนั้นความเก่งตรงเนี้ย มันก็เลยขึ้นกับทักษะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือได้ทำสิ่งนั้นตลอดไหมบ่อยๆไหมจนทำให้ความเก่งนั้นมันคงอยู่ถูกไหมคะมันก็กลายเป็นเรื่องของทักษะไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความรู้เราเก่งแล้วเรามีทักษะแต่เราไม่ได้ใช้งานมันก็หายไปได้ถูกไหมคะไม่มีโอกาสได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงบอกว่าเราต้องแยกแยะให้ออกก่อนตั้งแต่ลำดับแรกเลยนะคะว่าถ้าความเก่งในเรื่องนั้นๆบวกกับความชอบกับคุณสุรีพรนะคะว่าถ้าเรามีความชอบเนี่ยในเรื่องนั้นๆด้วยเรื่องนั้นมันจะพัฒนาได้เร็วมากนะคะแต่คนเราเนี่ยมันมีความสามารถเยอะมากเลยรอบตัวมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะคะแต่ในโบราณน่ะมันจะมีคำพูดที่บอกว่ารู้จริงสิ่งเดียวอาจมีมั่งเลี้ยงชีพนะคะร้อยชั่วลื้อเหลนหลานอะไรพวกเนี้ยนะคะนั่นก็หมายความว่าชี้ให้เห็นว่าคนเราเก่งอะไรแค่อย่างเดียวเหมือนกับคนที่ทำกับข้าวขายอ่ะนะคะบางเจ้าเนี่ยทอดหมูอร่อยบางเจ้าทำข้าวต้มมัดอร่อยบางเจ้าทำอะไรเขาก็ขายดิบขายดีมาจนถึงชั่วลูกชั่วหลานเลยอันเนี้ยนะคะคือความเก่งที่บอกว่ารู้จริงสิ่งเดียวอาจแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันไม่ได้รู้แค่อย่างเดียวหรอกมันทำอะไรได้อีกตั้งเยอะเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยนะคะเริ่มรู้ว่าเราเก่งอะไรแล้วบวกกับความชอบลงไปด้วยแล้วตั้งจุดมุ่งหมายให้ดีเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถพัฒนาสิ่งนั้นไปได้ดีมากเลยค่ะอันนี้เห็นด้วยยิ่งถ้าแบบบวกความชอบเข้าไปนี่แบบใช่ค่ะสุดๆเลยค่ะก็เหมือนกับแบบอาจารย์กำลังจะบอกว่าคือทุกคนมีความเก่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราแค่หามันบางคนอาจจะยังหาไม่เจอว่าไม่รู้ตัวด้วยตกลงเก่งอะไรหรือมันไม่มีโอกาสได้ไปทำอะไรให้รู้สึกว่าตัวเองทำออกมาแล้วมันได้ดีหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็มีส่วนค่ะนะคะเพราะนั้นบางคนเนี่ยตอนเป็นเด็กนะก็ถึงได้ให้เด็กลองหลายๆอย่างนะคะว่าเด็กคนนี้จะเก่งศิลปะไหมวาดรูปเก่งไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆเพราะนั้นบางคนเนี่ยจะพบว่าตัวเองทำได้หลายอย่างมากเลยนะคะหรือบางทีเนี่ยคุณสุริพรเคยได้ยินคำว่ารู้แบบเป็ดไหมคะเคยได้ยินคำนี้หรือเก่งแบบเป็ดเนี่ยนะคะมันจะมีความหมายได้ทั้งเชิงบวกเชิงลบนะคะก็คือในเชิงบวกเนี่ยก็จะบอกว่าคนนี้ใช้ได้เป็ดมันทำอะไรบ้างคะว่ายน้ำได้นะคะลงน้ำได้ก็ไม่จมนะคะบินได้ก็นิดหน่อยพอข้ามรั้วได้นะคะบินได้เดินได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างนะคะในเชิงลบก็คือไม่เก่งสักอย่างนึงก็หมายความว่าทำได้ทุกอย่างแหละแต่ไม่เก่งสักอย่างหนึ่งว่ายน้ำก็ว่ายได้แต่ไม่ได้เก่งได้ขนาดปลาหรือขนาดหงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บินก็บินได้เตี้ยๆนะคะเดินก็เดินกระเดาะกระแดะก้นหันไปหันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องเป็ดค่ะเพราะนั้นมันก็มองได้ทั้งเชิงบวกเชิงลบว่าคนที่รู้อะไรหลายๆอย่างหรือเก่งหลายๆอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเก่งแบบเป็ดนะคะแต่ก็ไม่ได้ดีสักอย่างหนึ่งอันนี้มองในเชิงลบนะคะแต่ยังไงก็เอาตัวรอดนะคะอย่างจันวิภาเองเนี่ยเราสอนจันวิภาประจำที่สาขาวิชาสาธารณสุขนะคะของราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยในสมัยที่รับราชการอยู่เนี่ยเราก็ตั้งเป้ากันไว้เลยว่านักศึกษาของเราเนี่ยต้องเก่งแบบเป็ดคือทำได้ทุกอย่างนะคะเขาให้สอนวิชาการเราก็ทำได้จัดอบรมสัมมนาเราก็ต้องทำได้จัดการละเล่นจัดกิจกรรมจัดบันเทิงเราทำได้หมดถามว่าทำไมเพราะถ้าเด็กของเราเก่งหลายๆอย่างจะมีคนอยากได้เหมือนกับเขาจ้างคนคนเดียวได้คน10คนน่ะถูกไหมคะเด็กเราก็จะไม่เคยว่างงานเป็นที่ต้องการของสังคมตลอดเวลาแต่ถ้าเด็กเราบอกอุ๊ยอันนี้ก็ทำไม่ได้ค่ะอุ๊ยคอมก็ไม่เป็นค่ะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้อย่างเดียวค่ะเรื่องสาธารณสุขจบข่าวมันไปไม่ได้ไกลนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นนะคะที่เราจะตั้งเป้าเอาไว้เพราะนั้นถ้าถามว่าคนเราเก่งไหมควรจะต้องเก่งเนาะนะคะแต่ถามว่าคนเราเนี่ยจะต้องจำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องไหมคุณสุริพรว่าจำเป็นไหมคะไม่ค่ะไม่นะคะคำตอบเนี่ยเราคุยกันตั้งนานเลยนะก็บอกแค่ว่าแค่หาจุดเด่นของเราให้ได้แล้วพัฒนามันให้สำเร็จนะคะเพราะนั้นจุดเด่นจุดเดียวเนี่ยเลี้ยงตัวได้สบายแล้วนะคะแต่ถ้าเราเอาเวลานะคะอยากจะเก่งทุกอย่างเนี่ยคิดดูนะคะว่าเราต้องเอาเวลาที่มาพัฒนาสิ่งที่เราไม่เก่ง นึกออกไหมคะมันทำให้เราเสียเวลาที่จะไปพัฒนาส่วนที่ดีของเรานะคะแต่ทีนี้มันก็ต้องมาแก้ไขบางทีมันจำเป็นน่ะนะคะอย่างสมมติว่าเรามีสอบ10วิชานะคะเราเก่งแค่วิชาที่1อีก9วิชาแย่หมดเลยเนี่ยมันก็สอบไม่ผ่านถูกไหมคะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าเราต้องพยายามที่จะเอาให้ตัวรอดนะคะเอาตัวรอดให้รอดใน9วิชานั้นน่ะส่วนไอ้วิชาที่10ที่เราเก่งน่ะไม่ต้องห่วงมันผ่านอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามเกรดมันก็ต้องเกิน 2.00 ใช่ไหมคะมันถึงจะจบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้มันดีขึ้นได้นะคะแต่เสร็จแล้วเอาเวลาตรงนั้นน่ะที่เหลือเนี่ยนะคะมาพัฒนาตัวเองเราจะเห็นว่าจากประวัติของศิลปินหรือคนเก่งๆในโลกเราเนี่ยนะคะหลายคนที่เรียนหนังสือเนี่ยสอบตกตลอดแต่ทำไมไปดังในเรื่องของการแต่งเพลงบางคนนะคะไปได้พุ่งแบบเป็นระดับโลกเลยอ่ะนะคะก็เพราะว่าเขาเก่งในเรื่องนั้นแต่มาวัดกันด้วยคะแนนไอ้วิชาทางวิชาการต่างๆเนี่ยเขาแย่หมดอ่ะถูกไหมคะแล้วก็ถูกมองกลายเป็นคนโง่ในสายตาของสังคมซึ่งจริงๆเขาไม่ได้โง่เรื่องนั้นแต่เขาเป็นอัจฉริยะในบางเรื่องก็ได้ถูกไหมคะอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับอาจารย์กำลังจะบอกว่าคือถ้าเกิดสมมติเราเก่งเหมือนกันหมดเลยเนี่ยมันก็แปลกมันก็จะแค่แบบว่าโลกเราก็คงไม่ได้ไปก้าวไกลไปอะไรมันก็กลายเป็นหุ่นยนต์ไปแล้ว เหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าหลายๆคนมารวมๆกันมันก็สรรสร้างอะไรขึ้นมาได้เหมือนกันใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยหาให้ได้แม้แต่ตอนเนี้ยนะคะอายุเยอะๆแล้วก็ตามเนี่ยจริภาก็เคยลองดูเพราะว่าหลายท่านเนี่ยนะคะอย่างเช่นท่านที่เก่งเรื่องปฏิมากรรมเคยได้ยินไหมคะยิปอินซอยเนี้ยท่านมาเรียนปฏิมากรรมเอาหลังอายุ60แล้วนะคะอาจารย์นิพาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็มาหาว่าเรายังพัฒนาอะไรได้บ้างนะหลังที่เราโตแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์เลยมาพัฒนาเรื่องทำอาหาร นะคะจากสิ่งที่ต่ำกว่าศูนย์นะคะทำไม่เป็นโอ้เดี๋ยวนี้ทำได้หลายเมนูแล้วค่ะทำอาหารใส่บาตรได้แล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาเรียนรู้ก็สนุกดีนะคะแล้วก็เริ่มรู้ว่าเราเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนนี้กำลังถูกยกย่องว่าเป็นคนที่ทำน้ำผลไม้เก่งมาก ไม่ธรรมดาจริงๆก็คิดเหมือนอาจารย์ค่ะว่าโอเคตอนนี้เราก็อายุพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยพอเราไม่ได้ใช้งานเหมือนที่อาจารย์บอกตอนแรกเลยอ่ะเราอาจจะเคยมีทักษะการเรียนรู้มาแต่พอเราไม่ได้ใช้งานปุ๊บมันจางหายไปค่ะตอนนี้ก็อยากจะกลับมารีรันในความรู้อันนั้นใหม่เหมือนกันแต่แบบยังไม่มีเวลาได้ละค่ะ เพราะว่าตอนนี้มันโดนงานประจำนะงานประจำในหน้าที่เนี่ยมันกลบหมดเหมือนงานเหมือนตอนที่จันทร์วิภารับราชการเนี่ยเข้าใจเลยนะคะทุกวันเนี่ยทำแต่งานใช้คำว่างานรูทีนนะงานประจำไม่มีหัวที่จะมาครีเอทีฟอะไรเลยเพราะนั้นถึงได้บอกว่าพอถึงจุดที่เกษียณอายุปั๊บไม่ยอมต่ออายุราชการเด็ดขาดเพราะอยากจะมาทำงานที่เราชอบบ้างและงานที่เราไม่ใช่ทำตามหน้าที่แล้วนะคะเพราะว่าตอนที่ทำตามหน้าที่มันต้องแก้ปัญหาเรื่องคนเรื่องของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกวันแต่ตอนเนี้ยเราทำงานที่เราสร้างสรรค์ได้แล้วนะคะอยากจะเขียนหนังสืออยากจะทำงานศิลปะอยากจะทำอะไรแม้แต่เรียนทำกับข้าว มันก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วก็มาค้นพบว่าไอ้สิ่งที่เราทำไม่ได้แม้แต่หุงข้าวหม้อไฟฟ้าเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เราเอ็กซ์เพิร์ทแล้วนะทำได้นะเราไม่ต้องเอานิ้วเข้าไปแย่ไปดูว่าระดับน้ำขนาดนี้ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะคะนี่ล่าสุดไปเรียนรู้วิธีทอดดักแด้นอนไหมจากแม่ค้าที่เขาขายนะคะคือวันก่อนได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วได้ดักแด้มาเนี่ยที่เขายังไม่ได้ปรุงอะนะคะแล้วก็เขาให้มาแล้วเราจะทำอะไรทำไม่เป็นนะคะแต่รับประทานอยู่นะคะแล้วตัวมันอ้วนมากเลยค่ะน่ารับประทานมากเลยตัวอ้วนขนาดนิ้วโป้งเลยค่ะเขาให้มา2ถุงก็เลยไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายดักแด้ทอดเนี่ยต้องมีวิธีว่าเขาทำยังไงไปเรียนรู้แล้วลองมาทำเจ๋งใช้ได้ อร่อยเหมือนทำขายเลยใช่ค่ะแล้วสะอาดด้วยเนาะน้ำมันเราก็ไม่มีการใช้น้ำมันเก่าเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะโอ้โหก็แต่จริงๆอันเนี้ยคือพอมันเป็นคำถามขึ้นมาเราจำเป็นไหมจะต้องเก่งแต่ว่ามันยังหาไม่เจอหรือว่าเราต้องมีวิธีการหรืออะไรยังไงไหมคะที่แบบถ้าเราหานะคะว่าเราเอางี้ก่อนดีกว่า ถ้าเราอยากจะพัฒนาสิ่งที่เราดีอยู่แล้วนะคะอยากให้หลักสัก3ข้อสั้นๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันถึงว่าเราจะก้าวไปเป็นคนเก่งเนี่ยเราจะทำยังไงสมมติเราเริ่มรู้แล้วว่าเราทำอะไรได้ดีเนี่ยนะคะแล้วก็มีหลัก3ข้อที่เขาให้ไว้ก็คือบอกว่าคนเราเนี่ยจะเจ๋งที่สุดนะคะเราก็จะต้องได้พัฒนาสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นหมายความว่าเราโฟกัสแค่สิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าถ้าสิ่งที่เราไม่ถนัดเนี่ยบางครั้งเราก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกับที่บอกว่าเราเก่ง1วิชาแต่อีก9วิชาเนี่ยมันต้องผ่านด้วยมันถึงจะสอบผ่านเนี่ยนะคะเพราะมันเป็นวิชาภาคบังคับหรืออะไรกันเนี่ยเราก็อย่าทิ้งมันค่ะเอาเรียนรู้พอให้มันผ่านไปให้ได้นะคะเดี๋ยวไม่ต้องไปวิตกทุกร้อนกับมันเพราะมันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้คุณไปสู่อาชีพหรอกนะคะอาชีพจริงๆมันคือสิ่งที่คุณเก่งนั่นแหละนะคะแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือเมื่อคุณอยู่ตัวแล้วเนี่ยนะคะหมายความว่าผ่านแล้วนะเรียนไอ้ภาคบังคับอะไรทั้งหลายที่เขาต้องให้เราได้จบปริญญาตรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันผ่านมาแล้วนะคะเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราอยู่ตัวและเราเก่งและในเรื่องนั้นเราพัฒนาในข้อหนึ่งที่บอกนะคะโฟกัสในสิ่งที่เราเก่งเนี่ยเราต้องถ่ายทอดค่ะให้ผู้อื่นทำได้นะคะและเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำสิ่งที่คุณถนัดและทำได้ดีที่สุดนึกออกไหมคะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเก่งเขาบอกว่าเราจะเก่งไปได้ดีมากเลยนะคะคำว่าเก่งนี่เลยกลายเป็นว่ากำลังมองตามอาจารย์บอกเลยว่าการที่เราจะต้องถ่ายทอดความเก่งความสามารถของเราให้กับคนอื่นด้วยเนี่ยคือบางคนเขาอาจจะมีความเก่งอยู่แต่เขาไม่ได้มีโอกาสใช่ค่ะมันต้องมีโอกาสด้วยค่ะอาจารย์ที่จะได้แสดงความสามารถตัวเองออกมาใช่ค่ะแต่คำว่าเก่งเนี่ยเราคงไม่ได้บอกตัวเองค่ะอาจารย์อาจจะต้องเป็นคนอื่นบอกหรือเปล่าหรือว่าเราบอกตัวเองได้ว่าเอ้ยฉันก็เก่งนะมันก็ได้ทั้ง2อย่างนะคะคือคนอื่นเขาก็สะท้อนกลับมาใช่ไหมว่าเราทำได้ดีนะเราทำได้อย่างนี้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าฉันยังไม่เห็นรู้สึกว่ามันดีเลยอ่ะทำไมคนอื่นชมฉันจังเลยว่ามันดีนะคะหลายคนก็รู้สึกอย่างนั้นก็ขอให้ฟังคนอื่นบ้างเขาบอกกระจกมันมี6ด้านนะคะเราต้องฟังคนอื่นเขาฟีดแบ็กบางที่เนี่ยโดยเฉพาะพวกศิลปินทั้งหลายไม่ค่อยจะพอใจงานของตัวเองเท่าไหร่ทำเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอสักทีนึงอ่ะทั้งที่แบบว่าโอ้โหคนอื่นเขาก็ชื่นชมกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะบอกตัวเองได้บ้างว่ามันก็ใช้ได้นะในระดับนึงแต่มันอาจจะยังไม่ดีที่สุดในใจเราเพราะบางทีตั้งเป้าหมายไว้สูงกว่านั้นนะคะแต่ก็ให้ยอมรับฟังเสียงสะท้อนจากคนอื่นนะคะเพราะว่างานโดยเฉพาะทางด้านศิลปะเนี่ยมันคนมันมุมมองต่างกันน่ะเอายกตัวอย่างใช่ไหมคะในช่วงที่ทรงแบดอะกำลังดัง ฟังจนแบบว่านะคะแต่เพลงเขาน่ารักก็อยู่ๆมันก็ดังขึ้นมาใช่ไหมคะทั้งที่มันออกมาตั้งนานแล้วแต่มาณจุดหนึ่งมันกลายเป็นจุดฮิตขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยทั้งที่เพลงออกมาใหม่ๆก็งั้นๆแหละแต่กลับมาโดนใจวัยน้ำนมวัยรุ่นฟันนั้นฟันน้ำนมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องฟังฟีดแบ็กกลับมาว่าทำไมมันถึงได้ถูกใจทำไมมันถึงได้ไปสะกิดตรงนั้นตรงนี้เพราะในโลกโซเชียลในขณะนี้มันดังได้ในข้ามคืนน่ะมันไม่รู้ว่าไปโดนต่อมอะไรของใครเข้าอ่ะแล้วเขาก็ถูกใจเขาก็โยนกันต่อมันก็กลายเป็นฮิตขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเก่งนี่ก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะไม่ใช่เก่งจนแบบพอพูดถึงคนดีมาเลยนะคะ ก็อยากจะบอกว่ามี9คุณสมบัตินะคะที่จะทำให้เราก้าวไปสู่การเป็นคนเก่งที่ดีและมีความสุขได้อย่างแรกคุณสมบัติเลยเหรอคะใช่ค่ะถ้าอยากจะฟอร์มตัวเองเนาะบางคนอาจจะมีแล้ว8ข้อก็ได้ขาดไปข้อเดียวอะไรนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยควรจะต้องเป็นคนที่ใฝ่รู้ค่ะเป็นประเภทหนอนหนังสือหรือชอบฟังชอบอ่านชอบอะไรอย่างนี้มากๆคือใฝ่รู้นะคะอันที่2คืออยู่ใกล้คนเก่งเข้าไว้นะคะชีวิตเราเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยบางทีมันขึ้นอยู่กับหนังสือที่เราอ่านบ้านที่เราอยู่ผู้คนที่เรารู้จักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะหาเขาเรียกว่าอะไรฮะตัวอย่างหรือโมเดลหรือแบบอย่างนะคะเปิดใจที่จะเรียนรู้ชีวิตผู้คนนะคะศึกษาเรียนรู้จากเขานะคะหากว่าเป็นคนในบ้านเดียวกันเนี่ยอาจจะเรียนแบบเขานะคะเป็นแบบเหมือนเป็นเงาตามตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยตามคนบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เขาชอบติดตามคนเก่งอ่ะไปถือกระเป๋าให้ไปเป็นเลขาให้ไปเป็นอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยจะทำให้เราเก่งขึ้นในระยะอันสั้นเลย นะคะคือตามหรือบางทีผู้กำกับหนังเนี่ยเราก็ไปเป็นผู้ช่วยเขาก่อนเป็นเด็กคอยยกนั่นยกนี่แล้วเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออยู่ใกล้คนเก่งเข้าไว้จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะอันที่3ก็คือตั้งเป้าหมายค่ะพยายามค้นหาว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วสิ่งที่เราทำได้คืออะไรนะคะคือเราต้องการอะไรแล้วเราทำได้แค่ไหนเพราะบางคนเนี่ยมันจะขัดแย้งกันตรงที่ว่าเราชอบเราอยากอะแต่เราทำไม่ได้อะได้ก่อนไหมฮะเด็กบางคนเนี่ยอยากเรียนแพทย์มากเลยแต่ปรากฏว่าไม่เก่งทางวิทยาศาสตร์เลยไม่มีความถนัดทางวิทยาศาสตร์เลยมันก็ไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งเป้าหมายแล้วหาให้เจอนะคะตั้งจุดประสงค์หรือโกเอาไว้เลยว่าเราต้องเก่งในเรื่องนี้นะแล้วเดินตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัดนะคะนั่นก็คือต้องตั้งใจจริงประการที่4ค่ะต้องมุ่งมั่นอดทนและไม่ยอมแพ้นะคะความเก่งไม่ใช่พรสวรรค์เสมอไปนะคะมันต้องพรแสวงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนเก่งระดับโลกเนี่ยถามเธอค่ะว่าทำไมเขาเก่งเพราะเขาฝึกฝนค่ะนะคะโดยที่มีอุปสรรคเข้ามามากมายเนี่ยแต่เราก็ไม่ล้มเลิกล้มไม่รู้กี่ครั้งก็ลุกขึ้นมาใหม่นะคะที่จะทำไปได้เรื่อยๆนะคือมุ่งมั่นอดทนไม่ยอมแพ้นะคะแล้วเราต้องทุ่มเทนะคะเพราะเราต้องตั้งเอาไว้เลยว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีเราต้องลงทุนด้วยความตั้งใจมานะบากบั่นนะคะต้องแลกค่ะนะคะประเด็นต่อไปก็ฝึกการมีทัศนคติที่ดีนะคะในแง่ของการดำเนินชีวิตหรือการฝึกฝนเนี่ยว่าเราแพ้ได้แต่แพ้เราต้องลุกนะคะการจะเป็นคนเก่งไม่ต้องเพอร์เฟกต์เราผิดพลาดได้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบนะคะแต่เราต้องเรียนรู้แล้วฟื้นตัวให้เร็วนะคะแล้วก็กลับมาเดินต่อไปตามที่เราตั้งใจไว้นะคะไม่มีใครโหเดินแล้วปลอไปตลอดทางมันต้องล้มลุกคลุกคลานตรงนั้นตรงนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตแต่เราต้องมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องนี้นะคะประการต่อไปที่เราพูดกันถึงเลยค่ะต้องมีคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะคะคนเก่งเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่พอค่ะนะคะต้องมีจุดยืนในการดำเนินชีวิตถ้าไม่มีหลักการเนี่ยประสบความสำเร็จยากนะคะเราต้องมีหลักจุดยืนที่มีในเรื่องของคุณธรรมความดีเพราะว่าอะไรคะบางครั้งการตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่ถ้าเรายึดที่คุณธรรมมันจะตัดสินใจง่ายขึ้นถูกไหมคะเพราะมันมีหลายเรื่องที่มันจะทำให้เราไขว้เขวได้ง่ายๆนะคะถ้าประสบกับตัวเองอย่างเช่นคนที่เก่งมวยเงี้ยแล้วเรามาถูกล่อด้วยการล้มมวยนึกออกไหมคะโดยเอาเข้าของเงินทองเข้ามาเนี่ยมันเสียอนาคตมาเยอะแล้วค่ะเพราะไม่มีคุณธรรมในเรื่องของใช้ความเก่งแต่ต้องมีคุณธรรมอย่างเงี้ยเข้ามาจับนะคะก็ทำให้ชีวิตพังไปอันนี้ยกตัวอย่างเท่านั้นนะคะค่ะมาอันที่7ค่ะคนเราต้องมีทักษะพื้นฐานก่อนที่จะเป็นคนเก่งทักษะพื้นฐานในปัจจุบันนะคะยุคนี้ก็มี5ข้อค่ะ อันที่1ก็คือต้องทำอาหารได้เพราะอะไรคะไปไหนไม่อดตายแล้วค่ะถ้าทำอาหารได้ไหมตอนนี้จันวิภามีข้อนี้แล้วรอดแล้วนะคะอันที่2ต้องเก่งดนตรีบ้างไม่ต้องถึงกับเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเขาบอกว่าเพราะอะไรไหมคะไปไหนก็ตามค่ะเปิดหมวกเล่นดนตรีมีคนเอาตังค์มาให้ค่ะนะคะมันจะช่วยหากินได้แล้วก็แก้เครียดได้ด้วยในกรณีที่เราอยากรีแลกซ์นะคะอันที่3อันนี้เป็นวิจัยของปัจจุบันนะคะเพราะนั้นอย่ามาห้ามเถียงนะห้ามเถียงนะเราไม่เถียงกันนะเราเอาผลเข้ามานะอันที่3ต้องเก่งในเรื่องของการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในโลกนะคะถ้ารู้ภาษาอังกฤษได้อย่างนึงเนี่ยมันก็สามารถจะเดินทางไปได้ครึ่งโลกแล้วนะคะและสุดท้ายค่ะต้องเก่ง IT นะคะตรงนี้จันวิภายังใช้ไม่ได้อยู่นะคะเรื่องนี้นะคะเป็นน้องโบโลเทคอยู่นะคะน้องโบราณที่โลเทคอยู่ก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ก็พอไปได้ก้มๆแก้มๆนะคะอันนี้คือถ้ามีทักษะพื้นฐานทั้ง4อย่างนี่ก็ทำให้เราสามารถพัฒนาการเป็นคนเก่งไปได้เยอะทีเดียวนะคะประการที่8ค่ะเขาบอกว่าอย่ากลัวงานยากหรืองานที่ไม่เคยทำนะคะเพราะว่างานที่หรืองานยากประเภทชิ้นที่โอ้โหพอบอกว่าทำไม่มีทางเป็นไปได้ยากมากเลยอย่าไปเสียใจหรืออย่าไปท้อแท้ค่ะเขาบอกว่าความสามารถที่ปราศจากโอกาสเนี่ยคือการสูญเปล่าเพราะนั้นให้มองว่าอันนี้เป็นคำพูดของนโปเลียนใช่นะคะนะคะเพราะนั้นเขาจึงบอกว่าอย่าไปกลัวงานยากแต่ให้มองว่างานยากนั้นคือความท้าทายที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นอุปสรรคทั้งหลายคือการเรียนรู้ที่จะทำให้เราเก่งขึ้นนะคะ ตรงนี้อาจารย์วิภาได้กับตัวเองแล้วบอกได้เลยว่าสมัยที่เริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยนะคะพอเจ้านายรับงานมาเราก็จะว่าเอาอีกแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าทำอะไรยากๆอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้นะคะเห็นประโยชน์ที่ท่านทำแบบนั้นแล้วโยนงานยากๆมาให้เรานะคะเพราะมันทำให้เราโตเร็วมากแล้วก็ทำให้เราเรียนรู้อะไรได้มากทีเดียวนะคะจากไอ้เรื่องยากๆพวกนั้นน่ะนะคะทั้งที่ตอนนั้นเคืองๆนะเวลาเจ้านายเอารับงานยากๆมาโยนให้เราเนี่ยนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะก็คือบอกว่าต้องสร้างเครือข่ายเพื่อเลือกแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในโลกที่ไร้พรมแดนในปัจจุบันถึงได้บอกนะคะว่าถ้าเรามีพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตเก่งๆเนี่ยเราสามารถจะหาข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้มากมายทีเดียวนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างกันแล้วก็ถ่ายทอดจุดเด่นถ่ายทอดจุดอ่อนเรียนรู้นะคะเสริมเติมซึ่งกันและกันได้นะคะยิ่งถ่ายทอดยิ่งเก่งให้คิดอย่างนี้เพราะนั้นเราถึงได้เน้นเรื่องการถ่ายทอดไงคะว่าเราเก่งอย่าเก่งคนเดียวต้องสอนคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็มันจะเป็นเส้นทางที่ทำให้เราเก่งขึ้นอย่ามองว่าหวงวิชาไว้อย่างสมัยก่อนเนี่ยแม้ใครรู้วิชาต้องตายไปกับตัวฉันไม่สอนใครเป็นความคิดที่ผิดนะคะนะคะเรายิ่งเรียนเรายิ่งให้เรายิ่งได้นะคะเราจะเรียนรู้และถ่ายทอดกันไปมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะโอ้ฟังแล้วคุณสมบัติมันจะไม่มีแต่ไม่เป็นไรก็ทุกคนมีความเก่งเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็พยายามสรรสร้างหรือว่าหาจุดที่เหมาะสมสำหรับตัวเองละกันเนาะแต่ขอเตือนนิดนะคะอยากให้เก่งในทางที่ดีนะคะท่านผู้ฟังอย่าเก่งในทางที่ไม่ดีนะคะค่ะค่ะฝากไว้อันนี้จริงค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastที่ลืมเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่จะลืมมากหรือน้อยย่อมมีปัจจัยที่แตกต่างกันอะไรทำให้ขี้ลืมแพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์มาเล่าให้ฟังครับถ้าเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอติดต่อกันหลายๆวันเลยนะหรือว่าบางคนนอนน้อยไม่ได้พอตามที่ร่างกายต้องการนะคะอาจจะทำให้หลงลืมได้นะเพราะว่าการนอนน้อยเนี่ยจะทำให้สมองทำงานหนักต่อเนื่องนะเกิดความเหนื่อยล้าสะสมส่งผลให้เราเนี่ยไม่มีสมาธิแล้วก็เกิดอาการขี้ลืมได้ถ้าเกิดนอนหลับไม่ต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันเนี่ยต้องพบแพทย์แล้วนะต้องปรึกษาปัญหาด้านการนอนหลับต่อไปไม่ออกกำลังก็คือผลทางอ้อมเนี่ยร่างกายไม่ค่อยได้รับออกซิเจนสมองก็จะได้รับออกซิเจนน้อยไปตามด้วยทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งบางคนเขามีพรสวรรค์เขาทำได้หลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยจริงๆบางคนมีพรสวรรค์จริงๆแต่จะเอาอย่างเขาไงทำไมทำหลายๆอย่างพร้อมกันไม่ต้องทำทีละอย่างบางคน ต้องทำทีละอย่างต้องจดจ่ออะไรแค่อย่างเดียวสภาวะเครียดสมองทำงานหนักนะทั้งความเครียดความกังวลนี่ไงก็จะส่งผลต่อความทรงจำนะเมื่อตกอยู่ในสภาพนี้สมองจะหลั่งสารสื่อประสาทมากกว่าปกติทั้งคืน มีผลทำให้เกิดปัญหาด้านความจำนะแล้วก็ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับโรคซึมเศร้าก็เหมือนกันอาการขี้หลงขี้ลืมเนี่ยจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะเนื่องจากไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้แล้วก็มีความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่มีผลต่อความจำความคิด This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice